พาสคินเป็นเอลดิททรูปส์หรือกองกำลังชั้นยอดของแอสซัมลีทารัมพวกเขาอุทิศตนเพื่อปกป้องดาวเคราะห์เคเดียดาวเคราะห์ที่ถูกจัดเป็นประเภทฟอร์เทสเวิลด์หรือดาวเคราะห์ที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการป้องกันของอิมพีเรียมจากภัยร้ายต่างๆที่เข้ามาคุกคามอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในตอนท้ายที่สุดดาวเคราะห์เคเดียตกไปอยู่ในเงื้อมือของพวกเคออสก็ตามพวกเขาเป็นกองกำลังพิเศษระดับหัวกะทิที่มาจากดาวเคเดียเหมือนกับกลุ่มเคเดนช็อคทรูปของอิมพีเรียลการ์ดพวกเขาได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในประเภทของกองกำลังแอสตามเรียทารัมอย่างเป็นทางการโดยองค์กร Departmental Monitorum องค์กรที่ทำหน้าที่จัดการด้านการบริหารรวมถึงการกำหนดจัดแจงสิ่งต่างๆและจัดหาบุคลากรให้แก่แอสตามเรียทารัมโดยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเภทของทีม Tempestar Scion ที่ถูกเรียกว่า Grenadierโดยพวกเขาได้ถูกรับเลือกให้มารับใช้กองกำลังคาสคินตั้งแต่ที่พวกเขายังคงทำหน้าที่ในกองกำลังไวท์ชิลส์กองกำลังที่เต็มไปด้วยฐานหน้าใหม่ในสังกัดของกองกำลังเคเดียนแพลเนทอรี่ดิเฟนซ์ฟอร์ซิสหรือเรียกย่อๆว่าเคเดียน PDF ชื่อกองกำลังของพวกเขานั้นถูกตั้งขึ้นตามชื่อเมืองป้อมปราการของดาวเคเดียที่ถูกเรียกว่าคาเซอร์ตามในภาษาถิ่นของชาวเคเดียนแบบโลโกธิกการฝึกฝนของพวกเขามีความหนักและทรหดยิ่งกว่ากองกำลังสตอร์มทรูเปอร์อีกหนึ่งกองกำลังหัวกะทิของแอสตาเมริทารัมซึ่งพวกเขามีลำดับที่ทัดเทียมกันแต่พวกเขาแตกต่างกันตรงที่ว่าเหล่าคาสคินพวกเขามีจิตใจที่มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบุกโจมตีหรือป้องกันการสู้รบต่างๆเพื่อรักษาดาวเคเดียให้อยู่รอดปลอดภัยพวกเขาจะต่อสู้และรับมือกับภัยร้ายทุกอย่างที่ย่างกลายเข้ามายังดาวเคราะห์เคเดียและเหล่าสตอร์มทรูเปอร์พวกเขาจะถูกปลูกฝังให้เตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันต่อภัยร้ายที่เข้ามาสู่จักรวาลของมนุษย์ทั้งมวลและแน่นอนว่ากองกำลังคาสคินเป็นที่รู้จักกันดีภายในหมู่กองทัพ Stormtrooper ที่ได้รับภารกิจในการดูแลดาวเคเดียเพราะพวกเขาเหล่าคาสคินมีชื่อเสียงในการคงความสุขุมเยือกเย็นเอาไว้ในสถานการณ์สู้รบที่ตึงเครียดที่ซึ่งแม้ทหารผ่านศึกรุ่นเก่าของเคเดียนการ์ดเมนบางคนยังต้องยอมแพ้และมีจิตใจที่แตกพ่ายไปแต่ภายหลังจากที่ดาวเคเดียได้ถูกทำลายล้างไปในสงครามแบล็กโคเซครั้งที่13หน่วยของคาสกินจำนวนมากที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้พยายามที่จะส่งต่อการฝึกอบรมและมาตรฐานการรบของพวกเขาไปยังผู้รอดชีวิตชาวเคเดียนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดปณิธานและภารกิจของพวกเขาในการเผชิญหน้าพวกอาร์ชเอนมีหรือพวกเคออสที่เหล่า Imperium of Man ได้เรียกกันและล้างแค้นพวกมันให้สาสมกับการที่พวกมันได้ทำลายโลกเคเดียของพวกเราให้มาลายหายไปตลอดกาลและทั้งหมดนี้ก็เพื่อเคเดียประวัติกองกำลังคาสกินจะคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพมาตั้งแต่ยังวัยเยาว์ซึ่งมาจากกองกำลังไวท์ชิลด์ที่อยู่ในสังกัดของเคเดียน PDF ที่ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ของกองกำลังเคเดียนยูธอาร์มี่อีกทีหนึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกคัดเลือกมาต้องมีสูตรตนเองในกองกำลังเคเดียนช็อคทรูปเสียก่อนเพื่อให้พวกเขาได้กลายเป็นฐานผ่านศึกที่มากประสบการณ์และเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวในสนามรบและผู้ใดก็ตามที่มาถึงจุดนี้ได้พวกเขาจะถูกนำเส้นทางเข้าสู่กองกำลังคาสคินและด้วยความที่พวกเขาอยู่ในดาวเคเดียซึ่งเป็นหนึ่งในเขตสงครามทำให้การฝึกฝนของพวกเขามีความโหดและรุนแรงตามขึ้นไปด้วยเช่นกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวของสมรภูมิในปีศาจสวัสดิ์ที่41นี้ได้การได้รับใช้ชาติในกองกำลังคาสคินถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งเพราะทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกองทหารที่เก่งกาจที่สุดของอิมพีเรียมแต่ในทางกลับกันพวกเขาก็ต้องรับมือกับความกดดันที่ทุกคนต่างคาดหวังในตัวของพวกเขาเช่นกันพวกเขาถูกส่งไปร่วมต่อสู้ในสมรภูมิที่มีความป่าเถื่อนดุร้ายและเต็มไปด้วยอันตรายร้ายแรงแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อและถอยหนีใดๆความกล้าหาญพวกเขานั้นเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่เคารพนับถือของเหล่ากองกำลังทหารในหลายสมรภูมิกระแสของสงครามได้เคยถูกพลิกผันจากความหวังที่ลิบหลี่ในการเอาชนะสู่ความหวังในการเอาชนะที่ลอยตรงเบื้องหน้าของพวกเขาสิ่งนี้ต้องขอบคุณทักษะการยิงที่แม่นยำและระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของกองกำลังคาสคินกองกำลังคาสคินจะได้รับการฝึกฝนในการใช้อาวุธหนักหลากหลายประเภทและได้รับความไว้วางใจในการใช้อุปกรณ์สงครามพิเศษคุณภาพสูงได้รวมถึงงานฝีมือที่หาได้ยากอย่างเช่นปืนฮอตช็อตลาสกันซึ่งเป็นรุ่นที่มีพลังการยิงมากกว่าปืนลาสกันทั่วไปที่เหล่ากาดเมนทั่วไปนั้นใช้กันพวกเขาจะสวมชุดเกราะแคร์เพสอาร์เมอร์และโหมดนิรภัยสำหรับป้องกันสภาพอากาศที่อาจจะเป็นอันตรายได้ชุดเกราะแคร์เพสอาร์เมอร์ของพวกเขามีความสามารถในการเบี่ยงเบนและดูดซับความแรงของกระสุนที่พุ่งเข้ามาที่ดีกว่าชุดกรอกเฟรกอาร์เมอร์จะเป็นชุดกรอกมาตรฐานของแอสตามีทารัมพวกเขายังได้รับการดัดแปลงทางชีวภาพเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้พวกเขาสามารถเคลื่อนพลได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าพวกเขาจะบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆที่มีน้ำหนักมากก็ตามคาสคินซาร์เจนมักจะใช้อุปกรณ์สงครามที่มีความหายากและทรงพลังกว่าที่เหล่าออฟฟิเซอร์ของแอสตามีทารัมนั้นใช้กันอย่างเช่นพาวเวอร์ซอร์สและฮอตช็อตลาสพิสโต
เช่นเดียวที่ทีมคาสคินสามารถบรรทุกอาวุธพิเศษต่างๆตามแต่สถานการณ์ที่เหมาะสมได้ยกตัวอย่างเช่นปืนพลาสมาการ์ดเมลตาการ์ดเกรเนดแลนเชอร์สและเฟรมเมอร์สและตามแบบฉบับของเหล่าเกรเนเดียทีมคาสคินยังพกทั้งระเบิดแฟร์แกรเนตและแครกแกรเนตไปร่วมรบด้วยพวกเขาได้ฝึกฝนอย่างกว้างขวางในการใช้งานระเบิดให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดถึงขั้นที่นักประวัติศาสตร์บางคนได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าในสำหรับภูมิที่ยากลำบากของเหล่าคาสคินได้เคยถูกแก้ไขสถานการณ์จากการใช้ระเบิดมือของพวกเขาด้วยความสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครมาหลากหลายครั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สวมชุดเต็มยศแต่พวกเขาก็สามารถถูกจดจำได้โดยในทันทีเนื่องจากพวกเขามีร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและอีกหนึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดนั่นคือตราอินทรีย์แคดูเคทที่ถูกประดับเอาไว้ที่คอเพื่อบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้าที่ชั้นสูงของเคเดียนพวกเขายังมีในเรื่องของจรรยาบรรณหน้าที่และเกียรติยศที่แตกต่างจากทหารทั่วไปในแอสตามิลิทารัมที่ส่วนใหญ่มักสนใจแต่เพียงการมีชีวิตอยู่แต่เพียงเท่านั้นและหากว่าเหล่าสตอมทรูเปอร์ได้รับความสนใจและถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเหล่าอิมพีเรียลการ์ดเมนเหล่าคาสคินได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากสำหรับเหล่าเคเดียนช็อคทรูปส์เช่นกันจากรุ่นสู่รุ่นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ส่งต่อให้คนรุ่นหลังของชาวเคเดียนคือการรำลึกถึงวัฒนธรรมต่างๆของดาวเคเดียที่บัดนี้นั้นหายสาบสูญไปตลอดกาลอย่างเคร่งครัดสิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันจิตใจจากความน่าสะพรึงกลัวต่างๆได้จงจำเอาไว้ว่าพวกเราคือใครพวกเราคือสุดยอดนักรบของแอสตามิลิทารัมที่ทำการต่อสู้กับกองกำลังของพวกเคออสอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดเราจะพ่ายแพ้และสูญเสียดาวไปแต่เคเดียจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนจงส่งต่อความจริงนี้ให้ลูกหลานสืบต่อไปถึงบทบาทหน้าที่ของพวกเราและจงภูมิใจที่ได้เกิดเป็นชาวเคเดียนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องราวโลก 40K คลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องเล่าคลิปอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ได้ที่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยนะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถทำการสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย